ัสดีค่ะมื้อนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานกับอาจารย์เนาะจะมาเล่าให้ฟังกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ราบรื่นโดยดีเนาะถ้าเปรียบเทียบกับอะไรอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับนี่อันผัวไทยนะแม่ก็คือว่าราบรื่นเพราะว่าเจอปัญหามาเยอะซิมีตอนปีแรกแหละปีแรกนั่นแหละหัวจะเฮ็ดงานก็เลยอันมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยนะแต่ก็เข้าใจว่าเธอจะทำเข้าในอยากเฮ็ดงานอยากได้เงินเพราะว่าอย่างมันเสียเวลาไงมาปีแรกเข้ากับ37ปีเนาะจำ37ปี36 37ปีอ่ะปีแรกเห็นบอกเลยปีละ37แหละจะ3837แหละคือหลายปวดหัวสีแดดก็เลยว่าโอ๊ยถ้าเห็นหน้าแต่ตอนนี้เนาะถึง50ปีเฮาสิได้เก็บเงินหลายๆได้เพราะฉันว่าค่าแรงตอนนั้นมันจักเหรียญ78เหรียญสมัยก่อนก็เลยแบบอยากสะสมไว้นะคือวางแผนไว้แล้วว่าเฮ็ดงานมือเท่าไหร่เดือนเท่าใดปีเท่าใดเก็บได้เท่าใดเนี่ยบ้างเปลี่ยนไปแล้วไงโอ๊ยกลัวกันเขาจะทำงานได้ยังไงสัญญาเราก็โมโหใส่เนาะก็จันรัสทำไมต้องเดินเรื่องที่ร้านอาหารไทยก็ไม่ต้องเอาใบก็ได้ร้านแน่รู้ดีนะแม่หูอยากคนไทยน้ำกันละสอนมากหูดีที่เอาผมไม่ทำให้คุณต้องโดนกับเมืองไทยหรอกเวลาใครเขาเกลียดกันไม่ชอบกันอ่ะเขาก็จะแกล้งอยู่นั่นแหละสันวะแล้วก็เจ้านายก็จะไม่ดีด้วยรับคนไม่มีใบทำงานอ่ะใครกล้ารับไม่มีใครกล้ารับหรอกสันวะคนไทยก็ไม่ทำกันหรอกสันวะถึงไม่ใช่คนไทยก็คนอเมริกาเขาก็ทำเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงภาษีเอาภาษียังล้อบาทว่ะอาจารย์มุ่งเรื่องน้ำเผาภาษียังน้อยทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะเหตุไปเหตุมาป้ามันก็เลยง่ายๆตัวเหตุง่ายๆไม่กล้าเคยรู้ก็เลยรู้ก็เลยรู้ว่าอเมริกามันไม่ง่ายๆบ่ง่ายเลยที่จะทำตามกฎหมายของอเมริกาก็เหมือนกับพ่อแม่สอนเราแล้วเราไม่จำและไม่ทำอันเดียวกันบางคนก็ขับรถไม่มีใบขับขี่ก็มีพอจับโดนในประเทศจับเมืองแบบโดนปรับโดนอะไรเพราะว่าเป็นปัญหาแล้วก็เขาก็จะแจ้งตำรวจว่าทำไมไม่ไปจับคนที่ก็ไม่มีใบขับขี่เอ้ามากระจับเปิดเลยเนาะจะไปโบกทุกคันได้ยังไงตรวจใบขับขี่ในเมืองไทยมันไม่ใช่เด้เขาไม่ทำความผิดก็ไม่รู้เด้ว่าเขาไม่มีใบขับขี่ไงแม่โอ๊ยตอนปีแรกให้ไปมากก็บอกเรื่องใบขับขี่จักสลอดไปเท่าไหร่แล้วบ้างปีแรกอยากได้เงินแห้งอยากส่งเงินให้พี่สาวแห้งอยากได้แห้งเงินน่ะโอ๊ยเมืองไทยก็มีไอ้ร้านไทยก็มีร้านอาหารไทยก็มีเขาจะเอาฉันอยู่หัวก็เลยทนไม่ไหวไปถามเขาดูถ้าอยากทำจริงๆน่ะสั้นเขาจะเอาจริงๆเขาขาดคนเข้าไปปุ๊บเออเนี่ยอันโบแมนดอกพนอนกลางคืนมากพนอนกลางคืนมากรู้สึกคืนใส่รู้สึกคืนใส่แหมไปเห็นหน้าเป็นตรวจหมอว่าท้องบัดโอ้ยไห้บัดไห้ดีใจแน่เสียใจแน่ปนกันพี่น้องไห้สาวจันไห้ตั้งไห่ตั้งหัวมีลูกมีทองเฮ็ดบ่ได้แล้วลูกสิลูกอยากได้ลูกครึ่งแห้งพี่น้องเออโอ้ยเฮ็ดแม่มแล้วงานมาสั่นมา อย่าลูกโอ้ยทรมานใจแห้งพี่น้องจนบัด
ได้ไปฟังธรรมะธรรมแบบทรมานใจแห้งฟังธรรมอ่านหนังสืออ่านจนหนังสือเล่มใหญ่ขนาดอ่านจบหมดแล้วกับบุ้งหูเรื่องเนี้ยอ่านจนจบกับบุ้งหูเรื่องคมใจซื่อๆโมเมนต์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เกิดแล้วมันกระดับไปคมใจซื่อๆคมอยู่นั่นแหละก็เลยนึกถึงลูกในท้องโอ้ยว่ะทับจิตใจให้สบายเถอะไอ้ยังสิเกิดก็เกิดหัวว่าหัวเลี้ยงได้เท่ากับอย่าดิ้นรนท้อว่าจะว่าผู้เดียวแม้เออพอจนแบบ8เดือน9เดือนจนลูกสิคลอดเว้าน้ำจกของนะเออเบิ่งหนังไปบาดเบิ่งหนังไปอยากให้ลูกคือชี้โชเชียนแน่อยากให้ลูกคือเชิญลงแน่อยากให้เก่งคือเชิญลงแน่อยากให้เก่งคืออันอะอย่างก็ดาราจีนฮ่องกงน่ะเออคิดไปเบิดแหละวาดภาพไปเบิดเบิ่งลูกชี้โชเชียนจนลูกออกมาหน้าตาคือชี้โชเชียนแม่พี่น้องมันไม่ได้คือฝรั่งได้ลูกข่อยจะเบิ่งดีๆมันจะคือชีโชเชียนคือเชิญลงไปทั้งคุณข่อยเบิ่งข่อยคือหลายข่อยคือหลายแม่หัวข่อยวันนี้ปีแรกก็พอแล้วมากบัดนี้หัวว่าอย่าท้องอยู่บ้านเฉยๆให้ไปเรียนหนังสืออุ้มลูกในท้องไปเรียนหนังสืออีกพี่น้องบัดไปเรียนหนังสือหัวเลิกงานบ่ายสามไปส่งขับรถไปส่งโรงเรียนให้เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ได้หรอกพี่น้องเห็นน้ำมูซื้อละก็เลยไปว่าน้ำมูแล้วกับน้ำจักน้ำมูน้ำขวดว่ามึงน่าอยู่ใส่สันเฮ็ดแน่สันคลอดลูกหรือสันไปเป็นงานน้ำหรือสันยังบ่ทนการอยากเฮ็ดงานเด็กพี่น้องเราจัดผู้ซื้อบ่ได้ผู้ซื้อบ่เป็นเพราะว่าอย่างเพราะว่าอยู่เมืองไทยเฮามันจนมันทุกข์มันยากบ่อยากใครหน้าบ่อยากเฮ็ดได้เงินแม่แล้วคงเงินหายพี่หายน้องใส่บ้านนี้เก็บตัวดีมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอแยกนี่เรื่องทะเลาะวิวาทอะไรทั้งไปอยู่บ้านเจ้าของมาเรียนรู้อเมริกันไม่คบใครเลยรู้จักอยู่เพื่อนคนไทยนิดๆหน่อยๆแต่ว่าให้คบเป็นจริงใจบ่มันผมไม่เวลาครบนะเพราะว่าเอียกมันหัวฝรั่งเขาอยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่เป็นเจ้าของอยู่บ้านเจ้าของเสร็จงานเฮ็ดอยู่นี้จะอยู่บ้านจะอยู่อีหลีอ่านหนังสือเบิ่งหนังโรแมนมาจอดหน้าบ้านกระตะเป็ดเคาะกระป๋องไปแปลงหน้าบ้านเฮาดิมันโรแมนเด้พี่น้องโรแมนคือใครอยู่มันเสียภาษีกันเองเสียภาษีเสร็จแล้วรัฐบาลก็ส่งภาษีมาให้เด้เวลาแก่เฒ่าผ้าจอกขวางบ่ได้เพิ่งลูกเพิ่งเต่าเด้ผ้าจอกขวางเขาสมาคมคนชราเองเด้อน่ะเขาสิมีแนวรองรับจังซั่นบ่ต้องห่วงว่าบ่มีใครเลี้ยงมีเงินมีจ้างคนเลี้ยงเองตั๋วฮู้เรื่องจากแม่ผัวซะเมืองอเมริกาไม่มีใครเลี้ยงใครหรอกเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเองยังไงอ้าวเธอทำงานเสร็จเธอก็บอกสถานสงเคราะห์คนชราน่ะเอาเธอไปอยู่เขาก็จะมีคนเลี้ยงดูเพราะว่าเงินของเธอน่ะเขาก็ยึดหมดสถานสงเคราะห์น่ะเขาก็ยึดหมดว่าสั่นเลยอ๋อจังสี่ตีน่ะไปเรียนหนังสือมาได้รู้เรื่องดีเด้ได้รู้เรื่องแบบนี้น่ะก็เลยสบายใจก็เลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าเจ้าของมันมีลูกฝรั่งเลยลูกมันบ่เลี้ยงเฮาใครสิเลี้ยงเฮาวะอะไรอย่างนี้น่ะเขาบอกไม่ต้องห่วงถ้าเธอทำงานมีเงินนะเธอก็
เดี๋ยวก็จะมีคนส่งเธอไปเองเดี๋ยวที่สถานสงเคราะห์น่ะเดี๋ยวมีหน่วยรัฐมารับเองแหละว่าสั้นเธอจะเข้าตอนปีโมงสั้นว่าเธอจะเข้าตอนปีไหนสั้นว่า1770ทั้งสั้นบางคนก็มีสถานสงเคราะห์โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ